สวัสดีคะท็อปสิบเบียนหากใครเป็นสายเกมเมอร์หรือภาพยนตร์สยองขวัญคงคุ้นชื่อไซเลนฮิลมาก่อนใช่ไหมล่ะโดยในนั้นจะเป็นเมืองร้างมีคนขาวปกคลุมตลอดเวลาแถมยังใช้เป็นตัวแทนของประตูเชื่อมนรกมีปีศาจร้ายรูปร่างหน้าตาสยดสยองโผล่ออกมาไล่ล่าคุณเขาบอกว่าที่เห็นมันไม่ได้มาจากจินตนาการแต่มีต้นแบบมาจากสถานที่จริงในสหรัฐชื่อว่าเซนทาเรียเมืองลึกลับที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้นานกว่า59ปีและดูท่าจะไม่มีวันดับมอดไปซะด้วยสาเหตุจะเกิดจากพลังงานหรือสิ่งลึกลับเหมือนอย่างที่เราคิดกันหรือไม่ย่ำพร้อมอุปกรณ์พร้อมแล้วก็ตามหลังเรามาเลยโอเคค่ะทุกคนท็อป10ทัวร์วันนี้เขาเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวเมืองนรกจำลองที่ชื่อว่าเซนทาเรียโดยเป็นเมืองขนาดเล็กในรัฐเพนซิลเวเนียในอดีตรู้จักกันในชื่อเมืองหัวกระทิงหรือบูเฮดตามชื่อโรงแรมที่ก่อตั้งในปี1841จากนั้นก็ได้ใช้ชื่อว่าเซนเตอร์วิลเมื่อปี1860และเมื่อมีการก่อตั้งไปรษณีย์ประจำเมืองขึ้นในปี1865จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นเซนทาเรียและถูกยกขึ้นเป็นเขตเทศบาลในปีถัดมาแน่นอนว่าเซนทาเรียเป็นย่านเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองมากเพราะมีถ่านหินเอ็นทาไซต์อยู่ใต้ดินเป็นจำนวนมากขนาดสามารถพัฒนาไปสู่การทำอุตสาหกรรมเหมืองและกลายเป็นอาชีพหลักของชาวเมืองที่นี่โดยมีทั้งเหมืองแบบเปิดหน้าและเหมืองใต้ดินหลายแห่งกินพื้นที่กว้างมากจนถึงขั้นต้องขุดเส้นทางใต้ดินเชื่อมถึงกันเลยทีเดียวจึงไม่แปลกที่จะมีคนอาศัยที่นี่กว่า 2,000 คนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายแต่หลังจากนั้นไม่นานสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดก็เริ่มต้นขึ้นนั่นคือเหตุการณ์อัคคีภัยแบบนอนสต็อปห้ามไม่หยุดฉุดไม่อยู่ราวกับยกขุมนรกโลกกันมาไว้บนโลกมนุษย์เลยทีเดียวเอ้าเริ่มกลัวกันขึ้นมานิดๆแล้วใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมพอสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บหลายคนอาจคิดว่าต้องใช้จิตสัมผัสสื่อสารกับเบื้องบนสักหน่อยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกันนะใจเย็นๆค่ะทุกคนเรื่องนี้เราจะไม่ยุ่งเอ้าไม่ใช่ละต่อเรื่องนี้มีที่มาค่ะตามข้อสันนิษฐานที่บันทึกไว้ในรายงานกล่าวว่าวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคมปี1962ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นที่ลานทิ้งขยะนอกเมืองซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นเหมืองแบบเปิดมาก่อนส่วนสาเหตุที่แท้จริงนั้นไม่ทราบแน่ชัดแต่คาดการณ์ไว้2กรณีกรณีแรกคือในวันดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกำลังทำความสะอาดพื้นที่ฝังกบขยะซึ่งเคยเป็นเหมืองเก่าติดกับสุสานออสฟอลโลพบว่ามีการเผาขยะกองเล็กๆไปด้วยและพวกเขาก็ได้ทำการดับไฟไปแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจอีกกรณีหนึ่งกล่าวว่ามีคนนำขี้เถ้าถ่านหินที่คิดว่าไหม้หมดแล้วและนำมาทิ้งในวันก่อนหน้าการทำความสะอาดบ่อขยะแม้จะมีกฎหมายของเมืองเซนทาเรียที่ประกาศมาตั้งแต่ปี1956ว่าห้ามการเผาขยะในเมืองเพื่อป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่แล้วก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเขาก็ไม่รู้ว่ากองไฟที่ยังไหม้อยู่ได้ลุกลามไปตามเส้นทางลึกลับของแนวถ่านหินลงไปยังเหมืองด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอย่างที่รู้กันว่าถ่านหินติดไฟง่ายยิ่งกว่าสปาร์กกับคนข้างๆ ขนาดไหนจึงไม่แปลกที่จะลุกลามไปได้เรื่อยๆด้วยความที่เมืองนี้อุดมไปด้วยถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีใต้ดินก็มีเส้นทางเชื่อมโยงจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งเชื่อมกันเป็นเครือข่ายการจะดับไฟให้มอดสนิทยังไม่ใช่เรื่องง่ายสุดท้ายกลายเป็นว่าลุกลามใหญ่โตจนสกัดเอาไว้ไม่อยู่และที่สวยซ้ำสวยซ้อนสุดๆคือมันลุกไหม้ยาวนานกินเวลากว่า59ปีและดูท่าจะไม่มีวันหยุดผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเผลอๆอาจกินเวลานานถึง250ปีข้างหน้าเลยโอ้โหไม่ต้องรอลาโลกก็ได้ซ้อมตกนรกกันซะแล้วเหรอเนี่ยแม้จะบอกว่าไฟเริ่มไหม้ตั้งแต่ปี1962แต่ผลกระทบช่วงแรกมีเพียงกลุ่มคนที่อยู่ใกล้เหมืองเท่านั้นที่ได้กินเหม็นไหม้ก่อนใครเพื่อนสภาพตอนนั้นก็ประมาณว่ามีหมอกควันลอยอยู่ทั่วไปวงเวงประกอบกับยังไม่พบเจอผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซพิษชนิดอื่นที่รุนแรงแบบสมัยนี้เรื่องที่ว่าจึงไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรจนกระทั่งปี1981ซึ่งเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเลยทำให้หลายคนเริ่มตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจกันอย่างจริงจังหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นวันหนึ่งในปี1981อยู่ดีๆพื้นดินบนสนามหญ้าหลังบ้านแห่งหนึ่งก็เกิดการยุบตัวกลายเป็นหลุมกว้าง 1.2 เมตรและลึกกว่า45เมตรแค่นั้นก็น่าตกใจแล้วนะนำซ้ำยังดึงเอาเด็กชายวัย12ปีในขณะนั้นลงไปด้วยโชคดีที่เขาคว้ารากต้นไม้ใหญ่เอาไว้ได้ทันเลยไม่โดนสูบลงไปต่อมาญาติจึงช่วยดึงตัวเขาขึ้นมาโดยที่พ่อหนุ่มน้อยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆหากว่าเขาตกลงไปลึกกว่านี้อีกเพียงนิดเดียวก็อาจเสียชีวิตเพราะสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มากเกินไปก็เป็นไปได้พอข่าวนี้แพร่กระจายออกไปเลยทำให้เมืองเซนทาเรียได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกและปัญหาไฟไหม้เหมืองใต้ดินก็กลายเป็นวิกฤตระดับชาติทันทีจนผู้คนเริ่มรักตัวกลัวตายมากขึ้น
และหาทางทยอยย้ายถิ่นฐานไปยังเมืองที่ใกล้เคียงอย่างเมืองเฮชรานและเมาคาเมลเพื่อเอาตัวรอดแต่ใช่ว่าประชากรย้ายออกแล้วจะปิดเมืองทันทีเพราะบางคนก็ยังมีห่วงพวกทรัพย์สินต่างๆและเลือกที่จะทนอยู่ในเมืองนี้ต่อไปไม่น้อยเหมือนกันถึงตอนนั้นจะมีกระแสย้ายเมืองมากมายแต่เชื่อไหมว่าแรกๆไม่ได้เป็นที่นิยมสักนิดเนื่องจากประชาชนหวังว่าภาครัฐจะดับไฟในเมืองใต้ดินสำเร็จประกอบกับกังวลปัญหาเรื่องบ้านและที่ดินที่พวกเขาลงทุนไปเป็นจำนวนมากหากย้ายไปก็เหมือนกันละทิ้งทุกอย่างและต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่อื่นแถมไม่มีการเยียวยาจากภาครัฐเท่าที่ควรพวกเขาจึงยอมทนอยู่ต่อแม้จริงๆแล้วอยากจะไปใจจะขาดแม้จะเป็นอย่างนั้นปัญหาที่มีก็ไม่ได้ลดลงเลยต้องกึ่งข้ามกับทวีความรุนแรงมากขึ้นและขยายวงกว้างออกไปจนกระทั่งในปี1984จึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยรัฐจึงตัดสินใจปิดเมืองและอนุมัติเงินกว่า 1,400 ล้านบาทยื่นข้อเสนอซื้อบ้านคืนจากประชาชนในราคาต้นทุนหวังให้ทุกคนย้ายออกจากเมืองไปเร็วๆโดยช่วงแรกเป็นนโยบายการย้ายออกแบบสมัครใจและคนรีบรับข้อเสนอนี้และย้ายออกเพราะเห็นว่าเป็นโอกาสดีมากๆที่รับซื้อบ้านพวกเขาแม้จะเสียหายจากไฟทำให้พวกเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่จากเงินก้อนนี้ได้ง่ายขึ้นบางคนที่ลังเลในช่วงแรกๆก็เริ่มเปลี่ยนใจเมื่อเพื่อนบ้านเริ่มทยอยย้ายไปทีละคน2คนเกิดอาการว้าเหวกขึ้นมาดื้อและบ้านว่างเปล่าเหล่านั้นถูกติดป้ายประกาศรื้อถอนเป็นแถบๆ แต่ก็มีบางส่วนคัดค้านการย้ายออกเหมือนกันเพราะมองว่ารัฐหวังจะยึดเมืองฐานหินใต้ดินพื้นที่กว่า14ตารางกิโลเมตรเอาไว้ซะเองสุดท้ายทางการต้องออกกฎบังคับให้ทุกคนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและปิดเมืองอย่างจริงจังราวๆปี1990แต่ก่อนหน้านั้นทางหลวงหมายเลข61ซึ่งอยู่ทางใต้ของเมืองดันชำรุดและแตกเป็นรอยแยกเพราะดวงความร้อนใต้ดินดันขึ้นมาบนถนนความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตรมีไอ้น้ำและควันพวยพุ่งขึ้นมาจำนวนมากและต่อเนื่องยาวนานจนบทบังทัศนวิสัยการขับขี่รถยนต์รวมไปถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แพร่กระจายอย่างหนาแน่นซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตชาวบ้านจึงตัดสินใจทิ้งถิ่นฐานเดิมไปในที่สุดเว้นแต่บางรายที่ยื่นคำร้องต่อศาลขออยู่บนที่ดินของตัวเองต่อมาจนถึงปัจจุบันในเมื่อเกิดเหตุสักขนาดนั้นแล้วหลายคนคงคิดว่าสภาพเมืองเซนทาเรียคงจะคล้ายกับฉากในเกมหรือภาพยนตร์ไซเลนฮิลล์กันอยู่ใช่ไหมล่ะทั้งควันจากการเผาไหม้ถ่านหินใต้ดินพวยพุ่งออกมาจากท่อระบายอากาศใต้ดินพื้นถนนที่ยังร้อนระอุแล้วไฟปริศนาที่ลุกตามอาคารเก่าหรือต้นไม้แห้งตายใช่เลยค่ะแทบจะไม่ต่างกันเลยบางส่วนของเมืองมีต้นไม้แห้งตายเพราะความร้อนป้ายประกาศพื้นที่อันตรายติดเกินอยู่ทั่วเมืองไปหมดช่างน่ากลัวและขนหัวลุกซะจริงแน่นอนว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีประชากรอาศัยอยู่แต่น้อยมากๆแทบจะนับบ้านเป็นหลังๆได้โดยจะเป็นบางบริเวณเท่านั้นที่คนยังพอใช้ชีวิตได้ส่วนที่เหลือนั้นมีต้นไม้น้อยใหญ่เข้ามาปกคลุมในหลายพื้นที่จนรกทึบผสมไปกับซากบ้านเรือนที่ถูกรื้อถอนหรือไม่ก็มีแผ่นไม้ปิดตายเอาไว้พร้อมกับสภาพที่ค่อยๆทรุดโทรมไปตามกาลเวลารู้สึกขนพองสยองก้าวแบบในเกมหรือหนังเป๊ะๆเลยส่วนถนนหลวงที่เกิดรอยแยกยาวก็ยังคงอยู่เพียงแต่มีข้อความพ่นด้วยสีสเปรย์สีสดใสจากฝีมือนักท่องเที่ยวสายฮาร์ดคอร์เท่านั้นและอาจเป็นเพราะเซนทาเรียเป็นเมืองต้นแบบของไซเลนฮิลจึงไม่แปลกที่จะดึงดูดแฟนๆให้มาสัมผัสความสยองวังเวงของเมืองด้วยตัวเองแม้จะต้องเผชิญกับความร้อนจากไฟที่ยังไหม้พร้อมกับควันพิษที่พุ่งขึ้นมาตลอดก็ตามยังไงเราก็หวังว่าในอนาคตจะมีทางแก้ไขและดับไฟนรกบนดินสักทีนะพวกเราขอเอาใจช่วยค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ